แม้ว่าไทยไม่ได้มีเหตุการณ์ในลักษณะการฆาตากรรมหมู่หรือว่าการกราดยิงเกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าสถานศึกษาบางแห่งจัดให้มีการฝึกอบรมวิธีการเอาตัวรอดถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินทำนองนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือสอนให้รู้จักอาวุธมีข้อสังเกตเสียงของอาวุธและแนะนำให้ซ่อนตัวในที่ที่ปลอดภัยที่สุดค่ะ นี่เป็นตัวอย่างของการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากเหตุกราดยิงค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่โรงเรียนนี้จัดอบรมในหลักสูตรนี้ฝึกให้นักเรียนได้ซักซ้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะคะทั้งครูและนักเรียนฝึกไปด้วยกัน มีทีมครูฝึกจากโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพราณล์มาสาธิตให้ในักเรียนรู้จักกับอาวุธและเสียงของอาวุธมีสถานการณ์จำลองให้เข้าไปในสถานที่ปิดเช่นห้างสรรพสินค้าอาคารรวมทั้งในโรงเรียนแล้วก็ฝึกสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นนิสัยค่ะโดยเฉพาะบุคคลที่เดินสวนกันไปมาครูผู้สอนแนะนำว่าถ้าเข้าไปอยู่ในสถานการณ์กรายยิงสิ่งที่ควรทำมี3ข้อก็คือหนีซ่อน และสู้ค่ะหนีซ่อนสู้และทางออกที่ปลอดภัยที่สุดและห้ามซ่อนหลังประตูเพราะว่าประตูมักจะเป็นจุดแรกที่ผู้ก่อเหตุจะเล็งเป็นเป้เปาเมื่อหาที่ซ่อนได้แล้วก็ต้องอยู่ให้เงียบที่สุดปิดเสียงตรีเสียงโทรศัพท์ แล้วรอจนกว่าสถานการณ์จะสงบลงนะคะแต่ถ้าหนีไม่ได้ต้องหันมาสู้เพื่อหาทางรอดและให้พุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนเช่นจิ้มไปที่ตาต้นคอเมื่อผู้ก่อเหตุเสียหลักให้พยายามหนีให้เร็วที่สุดค่ะส่วนเรื่องสภาพจิตใจทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงและผู้ที่ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องกรมสุขภาพจิตอธิบายภาวะความเครียดหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจอย,อย่างร้ายแรงหรือว่า PTSD นะครับ เช่นเหตุการณ์ภัยพิบัติการก่อจราจรการฆาตกรรมซึ่งคนที่รอดชีวิตมาได้หรือเป็นผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเหตุการณ์นั้นๆทําให้เกิดความเครียดชนิดรุนแรงมากส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันตามมาครับในระยะที่1อาจจะมีอาการเครียดฉับพลันส่งผลให้เกิดอาการทางจิตประสาทได้ระยะที่2นานมากกว่า1เดือนบางคนอาจจะนานเป็นปีนะครับทำให้เกิดอาการเห็นภาพเหตุการณ์ผุดซ้ําๆนอนไม่หลับ ตกใจง่ายไม่มีความสุขการรักษาทําได้โดยทําจิตบําบัดฝึกผ่อนคลายความเครียดหรือว่ากินยาตามแพทย์สัง่งครับ อีกส่วนหนึ่งที่คุณหมอเป็นห่วงคือคนที่ติดตามข่าวลักษณะหดหูอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดความเครียดสะสมอยู่ในภาวะที่มีอาการใจสัน่นนอนไม่หลับวิตกกังวลซึมเศร้านะคะแนะนาว่าควรจะจํากัดเวลาในการรับข่าวสารอย่าเชื่อพาดหัวข่าวทันทีควรจะอ่านรายละเอียดของข่าวด้วยหันมาทํากิจกรรมคลายเครียดอื่นๆหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตนะคะหมายเลขโทรศัพท์1 3 2 3ค่ะ